ใช่ครับเป็นไทยนัดครั้งมันก็ยิ่งใหญ่นะพี่เพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยต่อยหมัดใครน็อกเลยในชีวิตนี้แล้วก็มันเป็นไฟที่ชนะน็อกไฟสำคัญด้วยครับ Yes, I could say that is one of, it is the biggest fight in my life because I've never knocked anyone out with my punches before. So it has been a very important for me. This fight is very important for me. รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่ามันเป็นไฟสำคัญแล้วเราก็ตั้งใจมากกับสำหรับไฟนี้ในการชิงแชมป์เฉพาะการมันเป็นไฟที่เราตั้งใจมากครับI'm very happy about the result and also for the fans to share for me because this fight is a very important fight for me. It's like an interim world title fight. So yeah, everything is good. I'm happy. แตกต่างครับรู้สึกแตกต่างครับว่าไฟแรกเนี่ยที่ผมเจอพี่ต่ำเองคือมันเป็นไฟแรกด้วยที่ผมเข้ามาต่อยในการวันแชมป์ชิพมันก็ทำให้ผมตื่นเต้นแล้วก็เหมือนกับว่าคือเราอยากจะโชว์มันเลยทําให้เราแบบว่ารวนไปเลยพี่แบบเร็วคือเร็วเกินไปมันผิดกับไฟนี้ครับคือเรารู้สไตล์การชกแล้วเราก็สามารถที่รัดกุมเกมการชกได้ Yes, of course, it was different because the first time that I met Sam A, it was also my first time in one championship. So I was very excited, was very nervous. My game plan was not really as organized as I wanted it to be. So yeah, today was a better fight, I would say. ก็จริงๆแล้วเกมการชกผมไม่คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ครับมันก็รู้สึกดีใจมากครับที่ว่าคือมันหนึ่งเลยมันใส่ท่าดีครับมันไม่ต้องมีแบบว่ามากังขานกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับ Actually, I did not expect it to end this quickly, but I am happy to get the KO because you know, like there's no like score, and then people get like you know get doubt. So I'm happy it end this way. ก็ก่อนอื่นเลยครับเราก็ต้องรักษาการบาดเจ็บของเราก่อนการบาดเจ็บในการที่เราชกไฟเนี้ยให้มันหายดีก่อนครับแล้วก็พอเราเริ่มทำร่างกายเราซ้อมเราพร้อมอะไรแล้วก็ต้องแจ้งทางรายการวันแชมป์ชิพว่าบอชาตีครับWell, facing Jose Brasili wouldn't be too long because I would just have to go back to training, just heal my physical injuries, and then I would be ready. คิดว่าหนีไหมผมคิดว่าเขาไม่ได้หนีผมหรอกครับแต่ผมคิดว่าแต่ถ้าเราไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมเขาถึงไม่ป้องกันแชมป์สักทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเป็นนักชกคนอื่นทำไมเขาถึงไม่ป้องกันผมเราอยากรู้สาเหตุแต่ในเมื่อถ้าเขาไม่พร้อมจริงๆเราก็โอเคครับWell, I wouldn't say that he is avoiding the fight with me. I just don't understand what's the real reason behind that he is not defending his belt today. So, yeah, but I'm really eager to meet him. ใช่ครับผมทำคือไฟนั้นนะผมมีปัญหาคือไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าเรามีปัญหาเรื่องน้ำหนักกับค่าน้ำในการชกไฟนั้นครับมันทำให้เราเกิดอาการแบบว่าเหมือนกับไม่มีการฟื้นตัวทันแล้วก็ทำให้เราแบบขึ้นไปชกแบบว่าไม่เต็มร้อยแล้วเราก็ไปพลาดโดนจุดนั้นด้วยไปพลาดด้วยครับ Yes, I would say that fight I had a little trouble with weight and also the hydration and that makes me also like when I went into the ring I would did not do like 100% and I also like you know the timing and stuff I did some mistake that's why I got the major injury thereไม่มีนะพี่ก็จริงๆเราก็พร้อมที่จะเชิญได้เหมือนกับสำหรับนักชกทุกท่านทุกคนเนี่ยเรามาต่อยรายการนี้เราไม่จำเป็นต้องมาเกี่ยงคู่ชกแล้วเราแค่เราได้มีโอกาสมาต่อยในรายการวันแชมป์ชิพเนี่ยถือว่าเราดีใจมากๆครับพี่มันเป็นความฝันของนักมวยหลายคนด้วย Well just to be in one championship is like a dream and it's also like a lot ofPeople's dream. I don't have any specific person to face except from Lasiri. So anyone that won championship would give me that would be great. เราได้วันนั้นมาเราก็ไปใช้จ่ายไปดูแลครอบครัวแล้วก็ไปทำอาจจะทำอย่างอื่นด้วยกับกิจกรรมกิจการของเราเนี้ยอย่างแต่สิ่งแรกเลยคือเราต้องเอาไปดูแลพ่อแม่ไปจัดจุนเรื่องในครอบครัวเราครับWell, first off, I would like to use this money for my family, just, you know, anything that they need. And the rest, I'll just think about it. There are a few projects that I'm thinking about, but I haven't have it set in stone yet. ก็ก่อนอื่นครับผมก็ต้องขอบคุณบอสชาติแล้วก็ทีมงาน PK ทุกคนครับแล้วก็เชคแคร์ขอบคุณเชคแคร์ขอบคุณแม่แอนขอบคุณบอสเกมครับแล้วก็ขอบคุณท่านชมทางบ้านแล้วก็ขอบคุณแฟนหมัดแฟนมวยที่มาร่วมชมในเวทีในวันนี้ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่
ผมรู้สึกดีใจมากนะที่ได้ต่อในรายการนัดเนี้ยในมันเป็นเหมือนกับนัดรายการเป็นมวยไทยนัดประวัติศาสตร์นัดหนึ่งเลยครับที่มันใช้งบประมาณจัดกว่ามากกว่า50 ล้านนะผมรู้สึกดีใจมากๆเป็นเกียรติอย่างมาก I would like to thank my gym. I would like to thank Kun Chatri. I would like to thank my fans who are both watching at home and also who has come to the stadium. This fight has been historical for me. I am very happy to be part of this.